สวัสดีครับบรรดาชาวแบงคอกอีสปอร์ตบุคคลคุณภาพทั้งหลายในวันนี้เองหลังจากที่เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามในตัวก่อนหน้านี้อย่างดาราดังผู้ใหญ่ที่มาได้ดีในวงการสตรีมเมอร์กันไปแล้วมาในวันนี้เองทางเราก็เลยได้ไปค้นหาคอนเทนต์ระดับคุณภาพมาให้กับทุกคนอีกครั้งจนเกิดเป็นคอนเทนต์ในวันนี้ของทางเราขึ้นมานั่นคือ7สตรีมเมอร์สาวตัวท็อปของวงการเกาหลีใต้บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้คุณผู้ชมทั้งหลายต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนครับเพราะเราการันตีได้เลยว่าจัดเต็มกันมากๆและนอกจากนี้ยังมีตอนท้ายพิเศษแถมให้อีกหนึ่งคนด้วยรวมเป็น8คนด้วยกันบอกเลยว่าใครมีวาร์ปแจกวาร์ปกันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรมีใครกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมขอมาเหตุการณ์ออกจากตัวใหญ่ไว้เลยนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นและการหยิบยกมาของทางช่องไม่ได้เป็นการเรียงว่าใครดีกว่าใครหรือใครหน้าตาดีกว่ากันนะครับหากเพื่อนๆมีคนไหนที่ติดตามไว้แล้วเราไม่ได้ใส่เข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์แจ้งแกนวาให้เราผู้แสวงบุญทั้งหลายอ้อแล้วก็หากอ่านชื่อไหนผิดมาก็แก้ให้กันได้นะครับบางทีอาจจะอ่านผิดไปบ้างก็ต้องขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับแม่สาวจากแดนกิมจีบอกเลยว่าเธอคนนี้นั้นมีนามว่าแซดดัมมี่โดยตัวของเธอเองนั้นเติบโตมาเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นยูทูบก่อนโดยสร้างช่องแต่ปี2012แล้วก็แคสเกมมาเรื่อยๆตั้งแต่ Walking Dead แล้วก็เกมพิษอื่นอีกมากมายแต่ทว่าตัวของเธอเองนั้นกลับไม่ได้มีการเปิดหน้าแต่อย่างใดทำให้ยอดเลยไม่ได้เพิ่มเยอะแยะมากอะไรนักจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่เธอมีการเปิดหน้าให้ผู้ชมได้เห็นถึงความน่ารักสดใสซึ่งจากที่เราลองการดูนั้นคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงปี2016โดยหลังจากนั้นตัวของเธอก็เริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มมีการทำคอนเทนต์ที่เปิดหน้ามากขึ้นเรื่อยๆโดยช่วงที่เกมโอเวอร์วอชกำลังฮิตเองนั้นเธอก็ได้เข้ามาเล่นด้วยเช่นกันครับจนกระทั่งต่อมาเมื่อการมาถึงของ Twitch เธอเองก็ได้เริ่มผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์แพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยและก็มีผู้ที่ติดตามเข้ามาดูความเอนเตอร์เทนของเธออยู่ต่อเนื่องจนมียอด follower ที่มากกว่า YouTube ที่สร้างมาก่อนเลยอีกด้วยเพราะปัจจุบันช่องใน Twitch ของเธอนั้นก็มีคนติดตามอยู่ที่ 634,000 คนเลยทีเดียวส่วนใน YouTube นั้นก็มีอยู่ประมาณ 341,000 คนและตัวของเธอเองนั้นหากเทียบกันแล้วช่องแซดดัมมี่ของเธอเองนั้นอยู่ติดท็อป10ของสตรีมเมอร์มาแรงในตอนนี้ของประเทศเกาหลีใต้บนแพลตฟอร์ม Twitch อีกด้วยนะใครที่อยากไปดูความน่ารักสดใสของเธอแล้วก็จงไปติดตามกันได้เลยนะครับส่วนทางบน YouTube นั้นก็จะมีเวลงไฮไลท์ต่างๆรวมถึงเธอนั้นยังมีการคอสเพลย์ด้วยนะรับรองว่าต้องถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเอาล่ะมาถึงแม่นาคนที่2ของเรากันแล้วโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าดาจูครับซึ่งตัวของเธอเองนั้นก็อยู่คู่กับวงการมานานพอสมควรเลยล่ะครับสำหรับในสายแคสเกมเพราะตัวของดาจูเองนั้นก็เริ่มต้นจากการสร้างช่อง YouTube ก่อนด้วยโดยเกมส่วนใหญ่ที่เธอชอบเล่นเลยนั้นก็คือเกมประเภท Minecraft และก็ The Sims 4โดยคนที่ติดตามเธอในตอนนั้นก็ใช่ว่าจะน้อยๆนะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดหน้านะจนกระทั่งเธอเริ่มมีการเปิดหน้าโชว์ตัวเมื่อกลางปี2014หลังจากเริ่มแคสเกมได้ไม่นานก่อนที่การมาถึงของ Twitch เธอก็เริ่มเปลี่ยนสายเป็นสตรีมเมอร์เช่นกันซึ่งก็เล่นเกมที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Lost Ark League of Legends และอื่นๆด้วยจนปัจจุบันเธอเองก็มีผู้ติดตามเป็นแสนเช่นกันครับนับว่าเป็นอีกคนที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวมาถึงคนต่อไปหรือก็คือคนที่3ของเรากันเลยดีกว่าครับโดยแม่สาวน้อยสุดคิ้วคนนี้เนี่ยเธอมีชื่อว่ายอนดูครับโดยเธอเนี่ยจะเรียกได้ว่ามาตั้งแต่ยุคบุกเบิกแต่ปี2012เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มาแต่เริ่มแรกเหมือน2คนที่ผ่านมาเลยล่ะครับดูไปมันก็เป็นเหมือนกับแพทเทิร์นที่สาวๆเกาหลีทั้งหลายจะต้องเริ่มจากการเป็น YouTube ก่อนเสมอเลยล่ะครับแต่กว่าที่เธอจะมาทำช่องจริงจังนั้นก็เมื่อปี2014เลยทีเดียวและเริ่มมีการเปิดหน้าให้ผู้ชมได้เห็นถึงความโซคิของเธอในปี2017ครับโดยต้องบอกเลยว่าตัวของยอนดูนั้นไม่ได้เมนเกมไหนเป็นพิเศษและเป็นสตรีมเมอร์สาววาไรตี้มากๆทั้งเล่นเกมทั่วไปต่างๆรวมถึงการทำรีแอคชั่นจากคลิปอีกด้วยจนกระทั่งเธอเริ่มเข้ามาในวงการ Twitch และมีการคอสเพลย์ต่างๆด้วยบอกเลยว่างานดีไม่แพ้คนอื่นเลยล่ะครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาเกินครึ่งทางกันไปแล้วคนที่4เนี่ยเธอมีนามว่าฮานิบอกเลยว่าน่าถูกใจหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะแม้แต่ตัวผมเองยังโดนตกไปเลยล่ะครับแห่โดยเธอคนนี้เนี่ยจริงๆเพิ่งเป็นน้องใหม่ไฟแรงเกิดในสตรีมเมอร์ของ Twitch ได้ไม่กี่ปีเองล่ะครับหากเทียบกับ3คนก่อนหน้านี้ทว่าจุดเด่นของเธอนั้นคือเรื่องของรูปร่างหน้าตาจริงๆล่ะครับโดยเธอมักจะทำการ just chatting กับบรรดาแฟนคลับอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนครับว่าเ
ธอมันจะทำการเต้นโชว์เซ็กซี่โชว์อยู่หลายต่อหลายครั้งจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของหนุ่มน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งในช่วงแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นช่องของฮานี่เองก็มียอดผู้ติดตามที่พุ่งติดจรวดขึ้นมากันเลยล่ะครับทว่าในระหว่างที่เรากำลังทำคอนเทนต์ตัวนี้อยู่นั้นดูเหมือนว่าช่องของเธอบน Twitch น่าจะถูกแบนซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุนะครับใครที่ไปตามกันนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องไปติดตามใน YouTube ก่อนแต่อันที่จริงเธอคนนี้มีคอนเทนต์เล่นเกมด้วยนะครับจริงๆผมไม่ได้โกหกนะเธอเป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมด้วยไว้ถ้าช่องเธอกลับมาเมื่อไหร่ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับอย่าไปดูแต่การโชว์เต้นอย่างเดียวล่ะเอาล่ะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าน้องฮานียังไม่ร้อนแรงพอละก็เรามาเพิ่มดีกรีความร้อนแรงกันด้วยคนต่อไปดีกว่าครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็ฮอตมากๆไม่แพ้กันล่ะครับอย่างน้องเบอร์รี่0314ซึ่งแม่สาวของเราคนนี้เนี่ยโด่งดังมากๆเลยล่ะครับโดยเฉพาะใน Twitch เพราะมีผู้ติดตามจากการเล่นเกมย้ำนะครับว่าเล่นเกมจริงๆแม้ว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและด้วยรูปร่างหน้าตาของเธอเองก็เช่นกันโดยเธอติดท็อป60ของทาง Twitch เกาหลีเลยนะแต่ละคลิปของน้องเบอร์รี่นั้นคือระดับแสนอัพทั้งนั้นเลยนะครับเราลองไปดูคลิปเธอเล่นเกมกันดีกว่าอีกทั้งความดีงามอย่างหนึ่งของน้องเบอร์รี่เลยนั้นคือเธอมักจะพูดภาษาอังกฤษด้วยทำให้เราสามารถฟังออกได้ไม่ยากเลยล่ะครับว่าเธอกำลังสื่อสารอะไรกับคนดูเป็นอย่างไรกันบ้างครับแค่เห็นเธอเล่นเกมผมก็รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามใครที่สนใจก็ติดตามเธอกันได้เลยนะครับบน Twitch รับรองว่าคุณภาพแน่นอนครับ รู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนยังไงก็ไม่รู้ละสิแต่ความร้อนแรงดูจะยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีคนหนึ่งที่ก็คุณภาพไม่แพ้กันซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าซูยอนครับโดยซูยอนเพิ่งจะเริ่มมีการสร้างช่องบน Twitch กับ YouTube เมื่อตอนปี2017นี้เองล่ะครับโดยเธอเองก็ดูจะเป็นสายวาไรตี้มากๆโดยสิ่งที่เธอมักจะทำอยู่เสมอเลยนั้นก็คือการ just chatting แล้วก็เต้นโชว์และที่สำคัญเลยเนี่ยคือเธอคนนี้เข้าร่วม Meta Hot Tub ด้วยนะและนั่นก็ทำให้ช่องเธอเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากและเก็บยอดฟอลจนขึ้นมาติดท็อปร้อยของ Twitch ได้เลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากการพูดคุยกับคนดูแล้วตัวของซูยอนเองก็ยังมีการเล่นเกมด้วยนะครับโดยเกมที่เธอชอบเล่นเลยนั้นก็คือเกม StarCraft และเกมอื่นอีกด้วยใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับอย่ามัวแต่ดูการเต้นอย่างเดียวล่ะผมรู้ทันหรอกเอาละครับหลังจากที่เราไปสายร้อนแรงกันมาเยอะแล้วที่นี้เรามาถึงสายสตรีมเมอร์คนที่7กันเลยดีกว่าครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีดีกรีไม่ได้แค่เรื่องของหน้าตาเท่านั้นแต่เธอยังเล่นเกมเก่งจริงๆนะครับของจริงจนโหดมากๆเลยด้วยโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าเชเวมิยอสตรีมเมอร์สาวผู้ที่เคยโด่งดังจากการที่สามารถขึ้นสู่แรงสูงสุดของเกม League of Legends ได้อย่าง Challenger อีกด้วยเรียกได้ว่าเธอคนนี้มีทั้งฝีมือที่เก่งกาจและยังมีหน้าตาที่น่าดึงดูดอีกด้วยเราลองไปดูฝีมือของเธอกันเลยดีกว่าครับว่าจะเล่นโหดขนาดไหนและต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เล่นได้หลายตำแหน่งมากๆเลยทีเดียวก็นั่นแหละครับผมน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะไม่ได้สตรีมแล้วล่ะครับเพราะเราไม่เห็นการอัปเดตมาสักพักนึงแล้วเราก็หวังว่าจะได้เห็นเธอกลับมาโลดแล่นในเร็ววันนี้นะครับจริงๆนี่คือทั้งหมดแล้วล่ะครับของคอนเทนต์ในวันนี้ของทางช่องของเราแต่ทว่าเราได้ไปหาสาวสุดพิเศษมาให้อีกคนนึงซึ่งคนนี้เนี่ยมีดีกรีไปถึงไอคอนของวงการ e-sport ในเกาหลีใต้กันเลยล่ะครับชื่อของเธอก็คือชินแจอึนนั่นเองโดยเธอเป็นนางแบบวัย29ปีที่โด่งดังมากๆเลยล่ะครับด้วยใบหน้าที่ดูเด็กกว่าวัยมากๆและเธอเองยังเป็นโมเดลรวมถึงพรีเซนเตอร์ในเก
มชื่อดังอย่าง Thunder Attack เกมแนว FPS สุดโด่งดังในเกาหลีใต้จนใครๆต่างก็รู้จักเธอกันไปทั่วทั้งวงการเลยนะครับอีกทั้งเธอเองยังได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกหลายเกมเลยทีเดียวแน่นอนว่าเธอคนนี้เองก็มีการเล่นเกมบ้างนะครับแต่ทว่าส่วนใหญ่แล้วงานของเธอก็คืองานถ่ายแบบต่างๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะถูกใจอย่างแน่นอนครับใครที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับรับรองว่างานดีไม่มีตกก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กันหรือเปล่าซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวคุณภาพแบบนี้แล้วก็ช่วยกันกระทืบไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Backhaul Esports กันด้วยนะครับและที่สำคัญกด Subscribe ช่อง Backhaul Esports กันไว้ด้วยนะครับสำคัญเลยคือกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆคุณภาพดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ